น้ำจากบ่อน้ำพุข้างนอกไหลมาตลอดเวลาน้ำไหลลงอ่างตลอดเวลาทำให้น้ำในอ่างเต็มเป็นน้ำดีตลอดเวลาเช่นเดียวกันเราไม่ใช่เติมครั้งเดียวแล้วปล่อยให้แห้งฝ่ายวิญญาณเหมือนถังรั่วและเติมให้เต็มอีกครั้งที่ควรจะเป็นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไหลภายในเราตลอดเวลาพระองค์ทรงไหลเปี่ยมล้นภายในเราตลอดเวลาเมื่อเรายอมจำนนต่อพระองค์การสถิตอยู่ด้วยและฤทธิ์เดชของพระคริสต์ทุกวันเมื่อเรายอมจำนนต่อพระองค์การสถิตอยู่ด้วยและฤทธิ์เดชและฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ทุกวันจะทำให้เราเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณประการที่5ซึ่งเป็นประการสุดท้ายอันนี้ก็เป็นข้อเขียนกับเมริกแกรมเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ให้พิมพ์ลงในโปรแกรมบูตัวหน้าที่ไม่พอนะครับผมก็จะอ่านให้ฟังแต่รู้สึกว่าผมจะส่งทางอีเมลไปให้นะครับเรื่องไฟของพระวิญญาณ Divine Flame ของเมริกแกรมแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรากิจการบทที่1ข้อ8ซิโมนเปโตรเป็นคนที่อ่อนแอทางจิตวิญญาณก่อนเทศกาลเพนเทคอสเตกระทั่งที่เขาเคยคุยอวดว่าจะไม่ปฏิเสธพระเยซูเขาขาดกลัวเขาคลาดกลัวต่อหน้าปวงชนรู้สึกละอายอดสูงต่อสาวใช้ตัวเล็กๆและไปยืนรวมกลุ่มกับศัตรูของพระคริสต์ซีโมนเปโตรหลังได้รับบัพติศมาด้วยไฟแห่งพระวิญญาณเขายืนขึ้นอย่างกล้าหาญต่อหน้าฝูงคนซึ่งเคยตะโกนว่าจงตรึงพระเยซูที่กางเขนเปโตรมองดูหน้าคนเหล่านั้นและโดยปราศจากความกลัวและประกาศข่าวดีแห่งความรอดกิจการบทที่2ข้อ36ซึ่งได้ท่านได้ฟังผู้นำอ่านไปแล้วเปโตรผู้อ่อนแอเปลี่ยนแปลงเป็นเปโตรผู้เข้มแข็งอย่างภูผาอย่างหินเช่นเดียวกับสาวกรุ่นแรกพระวิญญาณทรงเปลี่ยนแปลงเขาจากคนธรรมดาให้เป็นไฟสำหรับพระเจ้าความเชื่อศรัทธาและความกระตือรือร้นได้กลายเป็นไฟไหม้ลามไปทั่วอาณาจักรโรมันเคล็ดลับคือยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาพระเยซูและน้ำพระทัยของพระองค์อย่างสิ้นเชิงเคล็ดลับคือยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระเยซูและน้ำพระทัยของพระองค์อย่างสิ้นเชิงอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้ท่านไม่ยอมให้พระเจ้าทรงใช้ท่านทำงานเพื่อพระองค์ในสังคมของท่านสรุปนะครับเมื่อเราเชื่อวันเกิดในพระเยซูพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตอยู่ในเราประการแรกพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในเราพระองค์ทรงเป็นมัดจำสำหรับความรอดของเราเป็นการสำหรับการเป็นชาวสวรรค์ของเราประการที่2เรามีความประทานฝ่ายพระวิญญาณก็ให้เราใช้ความประทานนั้นให้เกิดประโยชน์ในคริสตจักรประการที่3เรามีผลของพระวิญญาณหรือพระเจ้าแยกเรามาต่างหากเพื่อจะแซงติฟายเพื่อจะทำให้เราบริสุทธิ์ให้เราเจริญเติบโตมีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นทุกวันเมื่อเขามองคนอื่นมองชีวิตของเราแล้วเขาจะเห็นพระคริสต์ในชีวิตของเราประการที่4เราเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณเปลี่ยนรถไปทุกวันประการที่5เรามีไฟของพระเจ้าที่จะทำงานของพระองค์ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาประทับในข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์เชื่อวางใจในพระบุตรขอบคุณพระองค์ที่พระวิญญาณทรงเป็นมัดจำสำหรับความรอดขอบคุณสำหรับความประทานฝ่ายพระวิญญาณผลของพระวิญญาณการเตรียมล้นของพระวิญญาณและไฟของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่ประชุมถวายเพลงนมัสการบทที่103ข่าวแห่งความรอดประทาน Hymn number 143 Sing verse 1 and 2 and 4